สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่กำลังอยู่ในกระแสของสังคมออนไลน์เลยทีเดียวค่ะนะคะก็เป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาคนทั้งโลกด้วยการเล่นเทิร์นเทเบิลในแนวดนตรี EDM ซึ่งถูกเผยแพร่จากสมาชิก Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Casso ไม่ Cas K A Z Official เนี่ยแหละค่ะก็เป็นการโชว์เล่น turntable แบบ EDM นะคะแล้วก็ยังเป็นการเล่นแบบปิดตาอีกด้วยคืออะไรอะ turntable เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันจะได้แบบว่าอธิบายกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะฟังแล้วไม่เข้าใจน้องพรเหรอนี่คือ turntable เหรอแต่เราเรียกว่าเครื่องเล่น DJ ใช่จริงอ่ะเขาใช้เสียงอย่างนี้ดังจริงป่ะผมว่ามันอาจจะเบากว่านี้เยอะของจริงอ่ะอันนี้อาจจะผ่านการมิกซ์แล้วเอาภาพเฉยๆแล้วก็มาตัดต่อเนาะเกือบไปเล่นเสียงอย่างนี้มาในวัดอีโดนจ้าแต่ผมชอบตรงที่เขาเอาไอ้เพลงที่เล่นจาก turntable แล้วเป็น EDM แบบเนี้ยมาผสมผสานรูปภาพที่แบบว่าเกี่ยวกับ culture ของไทยหมดเลยวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทยนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาหารไทยเมื่อสักครู่อันนี้เสียงคุณอาสดใสใช่ไหมไม่ใช่นะเหมือนมากเนี่ยมิกซ์มิกซ์ป่ะเออเหมือนเอาเสียงคุณอาสดใสมามิกซ์เลยนะไม่ใช่ครับผมศิลปินท่านไหนคะอันนี้ใครอ่ะเดี๋ยวขอถามพ่อสิใครเสียงคุ้นมากเป็นไรอ่ะชักพิสโตรกเก่งเจ๋งต้องเอาเสียงหลายๆอย่างมาประสานกันนะมารวมกันแล้วมันลงตัวดีอ่ะ Tourism location นะฮะบ้านเราก็มีปานิโมนะเนี่ยที่เห็นทั้งหมดนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่บ้านเราล้อเล่นใช่บ้านเราบ้านเรานะครับสวยจังเนาะสวยมากฮะไม่อยู่ตรงวันที่จะกระโดดแล้วนะจะมีใครออกมาตำหนิอีกไหมต
แต่สไตล์คนไทยเนาะมันจะต้องมีฝั่งแบบเห็นด้วยแล้วก็ต้องไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงทำอะไรแบบนี้พี่วัดอะไรอย่างเงี้ยปรบมือให้ก่อนเลยเก่งๆแต่เราชอบนะเก่งมากก็อยากดูเพิ่มเติมไปเซิร์ชดูใน YouTube ก็ได้ใช่ค่ะช่องของเขาก็มีอยู่นะครับอะไรนะ Cast Official นะไปเซิร์ชดูแล้วกันอย่าดูเต็มๆเพราะว่ายาวมากนะเขาทำไม่ได้ทำสั้นๆใช่ก็เป็นการถ่ายทอด5สิ่งมหัศจรรย์ที่คุณจะพบในประเทศไทยนะมีศิลปะหลากหลายมากๆเลยในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารครับนะโอ้โหเยอะแยะเลยสถานที่ท่องเที่ยวทะเลมีหมดบ้านเราเมืองเก่าประวัติศาสตร์อย่างที่เขาไปเล่นเนี่ยเป็นใช่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยปะที่สุโขทัยปะผมไม่ชัวร์ว่าสุโขทัยเปล่าน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดหรือไม่ก็เป็นอยุธยาถ้าผิดขออภัยถ้าเกิดใครรู้โทรมาบอกกันได้ผมไม่ค่อยชัวร์มากคือเหมือนเป็นอีกหนึ่งการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่ดีเลยอะถ่ายทอดผ่านทางเพลงเนี่ยผมอยากให้ททเนี่ยเอาเงินมาให้เขานะเพราะว่าแล้วก็จ้างเขาทำเลยเพราะเขามีคำอธิบายไว้นะว่าบางทีเนี่ยการที่เราพูดกันแต่ละภาษามันไม่เหมือนกันแล้วมันสื่อสารกันด้วยภาษาเนี่ยไม่เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่จะไปในทิศทางเดียวกันได้คือดนตรีใช่ฮะไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรฟังแล้วเข้าใจก็จริงก็จริงก็จริงชอบคนเราก็มีเทสไม่ได้ต่างกันมากนะแค่แบบอาจจะมีความชอบส่วนตัวต่างกันนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วไปด้วยกันได้แน่นอนนะฮะขอบคุณคลิปดีๆด้วยคลิปนี้นะฮะจาก Cast Official นะครับผมนะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ